อย่างหน้าแรกอ่ะนะไอ้ตัวใหญ่ๆก็คือตัวเราคนนี้ก็คือแม่เราอะไรอย่างนี้ต้องคือแบบชุดนักเรียนเขมะถ้าเห็นคำพวกเนี้ยคือแบบคำที่แบบทุกคนทักทายเราว่าแบบทำไมอ้วนจังทำไมไม่ทำศัลยกรรมงานเรามันเบสจากประสบการณ์เราที่เรารู้สึกว่าเราอ้วนตัวใหญ่อันนี้ก็คือจะเป็นแบบหนังสือที่ปริ้นแล้วก็การ์ดที่แจกซึ่งก็ใกล้จะหมดแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นรูปสเก็ตจริงนะเป็นแบบสาวๆที่เราวาดหุ่นแบบต่างๆอันนี้เป็นหุ่นสามเหลี่ยมอันนี้ก็จะเป็นหุ่นแบบเคอร์บี้อันนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันนี่ก็สาวเคอร์บี้อันนี้สาวสกินนี่หุ่นแบบสี่เหลี่ยมนี่ก็คือสาวๆ6คนที่วาดเอาไว้งานเรามันเบสจากประสบการณ์เราที่เรารู้สึกว่าเราอ้วนตัวยาวคือพอมาที่เนี่ยได้มาเห็นคนเขาจะไซส์ไหนคือเขาก็แบบไม่ได้แคร์แล้วเรามาที่เนี่ยแล้วยิ่งมาเรียนมหาลัยศิลปะเด็กทุกคนก็คือแตกต่างแต่งตัวก็คือไซส์ไหนเขาก็สวยได้เราก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้แล้วตอนที่เราคุยกับคอร์สลีดเดอร์เราอ่ะคือเขาก็พูดประมาณว่ายูเรียนรู้อะไรยูก็เอามาเขียนตอนนั้นอ่ะเขาก็เลยบอกเอางี้แล้วกันทำไมคุณถึงคิดว่าคุณอ้วนล่ะงั้นคุณเนี่ยก็เขียนแบ็กกราวด์ว่าทำไมเด็กสาวคาแรคเตอร์สีชมพูตัวเนี้ยมันถึงรู้สึกว่าตัวแบบตัวเองอ้วนจังเราก็เลยเหมือนกับว่าเขียนเสร็จแล้วก็มานั่งลิสต์เลยว่าใครเคยพูดอะไรกับเราบ้างรีแอคที่เราเคยโดนมีอะไรบ้างแล้วก็ค่อยลิสต์ทีละข้อขึ้นมาพอเราลิสต์ขึ้นมาเสร็จเราก็ค่อยเขียนเรื่องว่าสิ่งที่เรารู้สึกตั้งแต่เรายังเด็กจนมาถึงปัจจุบันจนเรามาประเทศนี้อะไรเงี้ยก็คือความมั่นใจก็คือมันก็เพิ่มขึ้นซึ่งพอณจุดหนึ่งอ่ะที่มันรู้สึกเฟลดาวมากๆมันก็เหมือนกับก็หาอ่านอะไรไปก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่แค่เราคนนี้หว่าที่รู้สึกเฮ้ยฉันอ้วนอ่ะแต่ในขณะที่เด็กคนนึงเขาก็รู้สึกเหมือนกันแล้วก็เด็กช่วงประมาณวัยเนี้ยเป็นช่วงวัยที่เขากำลังเหมือนกับว่าเจอจุดเปลี่ยนในชีวิตรูปร่างเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนช่วงประมาณช่วงวัยที่เขากำลังเริ่มตัวเป็นสาวช่วง9ถึง14ค่ะเรารู้สึกว่าตอนที่เราพยายามจะไดเอทลดน้ำหนักก็เป็นช่วงที่เราประมาณ13 14แล้วเราไปเจอคลิปอย่างเงี้ยเด็กสมัยเนี้ยเขาก็ประมาณแบบ9ขวบเขาก็คอนเซิร์นเรื่องแบบรูปร่างตัวเองแล้วว่าแบบฉันอ้วนฉันผอมฉันไม่สวยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย9ขวบฉันยังเล่นอยู่เลยแต่9ขวบสมัยเนี้ยคือคอนเซิร์นเรื่องสวยไม่สวยแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเราทำหนังสือเล่มนี้อย่างน้อยถ้าเด็กได้เห็นหรือได้อ่านเขาจะได้เข้าใจในรูปร่างตัวเองเขาจะได้ภูมิใจในตัวเองว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ที่แปลกไปจากคนอื่นก็คือรู้สึกไม่ต่างกันเขาจะได้มีเพื่อนประมาณนี้ค่ะวาดเอาไว้อย่างหน้าแรกอันนั้นไอ้ตัวใหญ่ๆก็คือตัวเราคนนี้ก็คือแม่เรานี่ก็จะเป็นเหมือนสมัยตอนเรียนที่รู้สึกว่าโอ๊ยฉันอ้วนจังเลยหนัก50กิโลคนเดียวในห้องอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นช่วงโตขึ้นมาหน่อยเริ่มออนไดเอทอดอาหารทั้งวันไม่ยอมกินอะไรอย่างนี้ต้องคือแบบชุดนักเรียนเขมะถ้าเห็นคำพวกเนี้ยคือแบบคำที่แบบทุกคนทักทายเราว่าแบบทำไมอ้วนจังทำไมไม่ทำศัลยกรรมเนี่ยถ้าผอมกว่านี้ก็คือจะสวยกว่านี้อะไรเงี้ยนี่คือคำที่แบบเราจะโดนบ่อยๆอันนี้ก็แบบจริงๆอันเนี้ยเป็นดราม่าซีนที่ครีเอทขึ้นมาเหมือนกับว่าคือจริงๆเราจะมาเรียนต่ออยู่แล้วแต่ว่ามันจะเป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่านระหว่างเราอยู่ไทยแล้วเรามาอังกฤษแล้วก็คือเราก็เลยเหมือนใส่ดราม่าประมาณว่าเนี่ยฉันรู้สึกว่าฉันไม่แบบไม่ involve with this society อ่ะฉันก็เลยตัดสินใจที่จะ leave ก็คือเท่าที่เห็นก็เห็นมาก็จะเห็นเครื่องบินเครื่องบินอันนี้ก็คือหมายถึงว่าบินมาเรียนต่อนั่นนี้เป็นหน้าตอนที่ตัวคาแรคเตอร์สีชมพูเพิ่งมาถึงอังกฤษเป็นครั้งแรกแล้วเขาก็รู้สึกว่าแบบเมืองนี้มันใหญ่จังเลย big buildings big car big clothesเอาจริงๆในหน้านี้ที่ดีใจที่สุดก็คือตรง yes big clothes เพราะเรารู้สึกว่าเราหันไปทางไหนเราก็เจอเสื้อผ้าที่เราใส่ได้หน้านี้คือเราจะเห็นได้ว่าตัวคาแรคเตอร์สีชมพูเนี่ยค่อนข้างจะตื่นเต้นตอนที่เขาเดินถนนแล้วคือเขาก็เห็นใครต่อใครแต่งตัวหน้านี้เนี่ยคือเป็นหน้าเหมือนเขาค้นพบอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยทุกรูปร่างมันก็แต่งตัวได้สวยเหมือนกันไม่ต่างกันเลยในตอนแรกอ่ะคือเราแบบคิดไม่ออกว่าเราอ่ะจะทำหน้านี้ออกมายังไงจนกระทั่งเราได้รับคำแนะนำจากเพื่อนเราแล้วก็ติวเตอร์ซึ่งเราค่อนข้างประทับใจมากหน้านี้เป็นหน้าแรกที่คาแรคเตอร์ตัวนี้คือเขายิ้มออกมาซึ่งในหน้านี้เราจะเห็นได้ว่าตัวเขาอ่ะอยู่ในหลุมดำแล้วเขาอ่ะเริ่มเห็นปลายแสง
หน้าเนี้ยมันก็จะเป็นหน้าที่ตัวคาแรคเตอร์ตัวเนี้ยเขาคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆแล้วก็แบบแล้วก็ยิ้มรับมันท้ายที่สุดแล้วอ่ะตัวคาแรคเตอร์ตัวเนี้ยก็เริ่มเข้าใจแล้วก็บอกรักตัวเองมากขึ้นมากขึ้นเราว่าหน้าสายอ่ะค่อนข้างที่จะดูยากนิดนึงเพราะว่าเราว่าตัวคาแรคเตอร์เด็กผู้หญิงอ่ะเหยียบพระจันทร์อยู่มาจากอีเดียมภาษาอังกฤษที่พูดว่า am over the moon ซึ่งแปลว่า am extremely happy ส่วนหน้าขวาเนี่ยเป็นหน้าที่ล้อไปกับหน้าที่3เป็นฉากที่ตัวคาแรคเตอร์ตัวเนี้ยวิ่งหนีอาหารแต่ว่าตอนเนี้ยเขาสามารถอยู่กับอาหารได้อย่างแฮปปี้มีความสุขแล้วก็เขาไม่รู้สึกผิดต่อการกินอีกต่อไปแล้วเดี๋ยวตาจะใส่ลิงก์นิทานเอาไว้ใต้ description นะคะถ้าใครสนใจก็ไปอ่านกันได้ค่ะขอบคุณค่ะ